สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เข้ากับกลิ่นไอของวันสงกรานต์นะครับซึ่งแน่นอนครับเรามีวัฒนธรรมหนึ่งที่เราคนไทยของเราได้ทำกันนะครับนั่นก็คือการส่งน้ำพระนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในสิ่งที่มีการห้ามนะครับนั่นก็คือการรดน้ำผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเฝ้าระวังว่าเพราะว่าการที่เราไปรดน้ำผู้ใหญ่ที่ท่านมีสูงอายุนะครับก็เราอาจจะเป็นพาหะได้ตรงนี้ก็อาจจะงดเว้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแจ้งว่านะครับโชว์รูม AT Car Sales นะครับจะมีการปิดทำการในวันที่13เมษายนถึง15เมษายนและจะมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่16เมษายนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าระบบออนไลน์จะไม่ทำการนะครับต้องบอกว่าระบบออนไลน์ยังคงทำการตามปกติและที่สำคัญนะครับปีนี้เป็นปีที่ผมต้องการที่จะเซฟระบบโควิดมากๆนะฮะดังนั้นปีนี้ผมวางแผนไม่ไปไหนดังนั้นถ้าใครจะนัดมาดูรถผมจะมาเปิดโชว์รูมให้ท่านด้วยตัวกับผมเองคุยเรื่องราคากันให้เต็มที่เลยขายกันเอามันอยากเรียนเชิญทุกท่านอยากดูรถไม่ได้ไปไหนมาหาเราที่ AT Car Sales ได้เลยนะครับสนใจนะครับก็โทรมาเบอร์นี้เลยนี่เบอร์ส่วนตัวผมนะครับอ่ะพูดอีกทีนึง0614568888นะครับเอาละครับปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าเป็น New Normal อีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็มีการวางแผนเดินทางกับต่างจังหวัดนะครับก่อนเดินทางก็อยากให้ทุกท่านนะครับเช็คก่อนว่าสถานที่ท่านจะไปนั้นมีการตรวจสอบหรือไม่ว่าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ยังไงก็ลองเช็คดูก่อนนะครับแต่สำหรับใครนะฮะที่วางแผนเซฟโควิดนะฮะก็ถือว่าวันนี้รวมทั้งกับผมเองนะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักได้มากขึ้นอีกนะครับบางครั้งการเดินทางอาจจะทำให้เราไม่ได้กอดไม่ได้ใกล้ชิดกันปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกหนึ่งปีที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักและในตอนนี้เองนะครับผมกำลังอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนะครับนั่นก็คือศาลพระพรหมศาลพิพิธภัณฑ์และศาลเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้ง3ที่นะฮะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับโปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับท่านใดเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับท่านใดที่ไม่เดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดและอยู่กับคนที่คุณรักนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรวยๆแห้งๆและเจอกันวันที่16เมษายนนะครับสวัสดีครับ